นายนฤชัยป้อมเสือที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีพร้อมคณะลงพื้นที่หมู่ที่1ตำบลบ้านแผนอำเภอเสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาตรวจสอบความพร้อมพื้นที่ต่างๆและจุดจอดเฮลิคอปเตอร์ที่สำนักงานเทศบาลตำบลสามกอก่อนที่นายกรัฐมนตรีจะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการจัดการทุ่งรับน้ำโครงการเปิดน้ำเข้านาปล่อยปลาเข้าทุ่งพร้อมเปิดประตูระบายน้ำบ้านแผนปล่อยน้ำเข้านาปล่อยปลาเข้าทุ่งเพื่อรับฟังบรรยายสรุปโครงการทำนาเหลื่อมปีและโครงการขุดดินแลกน้ำและพบประชาชนในพื้นที่จากนั้นจะเดินทางไปยังโรงแรมคลาสสิกคามิโอเพื่อเข้าร่วมประชุมกับผู้ว่าราชการจังหวัดภาคกลางผู้แทนภาคเอกชนผู้บริหารท้องถิ่นจังหวัดภาคกลางและผู้แทนเกษตรกรเพื่อสรุปข้อมูลเข้าในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในวันที่19กันยายนนี้ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา